ช่วยแห้งต้องกินข้าวเสร็จแปรงฟันดีกว่าเฮ้ยทำไมเชื้อราขึ้นแบบนี้อ่ะเมื่อวานก็ตากไว้แล้วนะทำไมยังไม่แห้งอีกอ่ะบิ้วสกปรกอ่ะพี่เหมยต้องมีวิธีอะไรดีๆแน่เลยไปให้พี่เหมยช่วยดีกว่าพี่เหมยว่าไงทำไรอยู่ทดสอบความแข็งแรงของโต๊ะอยู่มันใช่เรื่องปะเรามีปัญหาโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรแปรงสีฟันใช่เดี๋ยวนี้ใช้ยังใช้แล้วเดี๋ยวนี้ใช้ยังแล้วเอามาขัดเราถ้าเชื้อโรคในฟันของอาตอยเนี่ยเข้ามาในผิวหนังเป็นเลือดของพี่เนี่ยเชื้อโรคในตัวพี่เบิร์ดเข้ามาในฟันของตอยอ่ะคืออย่างนี้บ้าคืออย่างนี้คือเวลาเราอ่ะเราไม่มีที่ตากแปรงสีฟันน่ะสมมุติว่าเราใส่ไปในแก้วน้ำอะไรเงี้ยคือมันก็แบบคือมันก็แบบมันก็ไม่ดีป่ะหาวิธีแบบตากแปรงให้หน่อยดีตากแปรงเอาไปตากเราตากผ้าก็ไม่ได้บอกคำเดียวเลยนะซื้อใหม่อย่าตากทิ้งนะจริงไม่อยู่อ่ะชั่วโมงเนี้ยซื้อใหม่มันจะโอเคมันจะเวิร์กมากเลยทำที่ตากแปรงให้หน่อยเราจะบอกให้ว่าทิ้งนี้ไปซะมันสกปรกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นเชื้อราไปเลยอย่างงี้เดี๋ยวพี่จะสอนให้ถ้าคราวหลังไปซื้อใหม่เอามาใช้เนี่ยให้หาที่ปากแปลงพี่หาก่อนโอ้โหเราไปหาไม่เจอนี่ไม้หนีบคือห้องพี่เหมือนมีไหมไม้หนีบด้วยหรอมีเอาพี่เอาไว้แขวนพวกแบบรูปโพลารอยด์อะไรอย่างเงี้ยนี่ถ้าเกิดว่าคราวหลังไปซื้อแปลงใหม่มาแปลงปุ๊บมันจะเปียกถ้าเราทิ้งไว้ในตอนกลางคืนหรือว่าตอนกลางวันก็ตามวางไว้อย่างงี้ปุ๊บชื้นชื้นแน่นอนเพราะว่าไม่มีอากาศไม่มีแสงแดดอะไรมาฆ่าเชื้อเราใช้ไม้หนีบเองหนีตรงคอมันอย่างเงี้ยเข้าทรงมันพอดีปึ๊บเสร็จแล้วเราก็วางอ๋อวางคว่ำน้ำในแปรงจะหยดลงแล้วถ้าวางหงายเหมือนเดิมอ่ะวางหงายน้ำมันก็อยู่ตรงเนี้ยมันก็กองอยู่ตรงเนี้ยเหมือนเดิมเออแล้วก็วางคว่ำไม่ใช่ผิดอันผิดทางอ่ะวางคว่ำเพื่ออะไรนี่อ่ะแค่นี้เรียบร้อยแล้วแต่บอกคำเดียวซื้อใหม่โอ้ซื้อใหม่อะไรต้องฟันต้องหมดเลยเออวายลืมใครลืมมา 4-5 วันแล้วเนี่ยแปรงสีฟันแปรงกันตอนเก็บเป็นเซ็ตหัวใจก่อนเฮ้ยเบื่อจังเลยอ่ะไม่มีอะไรทำอ่ะนี่ก็ไม่สวยนี่ก็ไม่สวยใส่ไหนดีวะลงไปดิเอาไม่วางแว่นอย่างนี้เนี่ยไม่ชอบไม่ชอบสักอันนึงเลยจริงเหรอใช่เฮ้ยแว่นวางอย่างนี้ไม่ได้ไม่รักษาข้าวรักษาของเลยใครเขาสั่งเขาสอนให้วางแว่นอย่างนี้กันโธ่พี่โอ้ฮะทำไมมาเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการเก็บแว่นให้โอเคฮะมาเนี่ยตามมาอันนี้ตามหาตั้งนานมาเนี่ยเอานี่วางมาเนี่ยแหละไม่เอาเอาวางมาเนี่ยไม่เอาเราบอกแล้วใช่ไหมว่าการเก็บแว่นเนี่ยควรจะเก็บให้มันดีๆเก็บไว้ที่ไหนดีฮะเก็บไว้ที่ไหนดีเรามีวิธีเก็บไม่ใช่วางเรียราดแว่นเนี่ยแต่ละอันเนี่ยมันมีราคาแพงเข้าใจป่ะของแท้เนี่ยยังต่ำก็เป็นหมื่นเข้าใจป่าวโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวเราของพี่เมย์อะเท่าไหร่อะไรแว่นที่พี่เมย์ใส่อันนี้เหรออันนี้ขอบอกว่าอิมพอร์ตนะจ้าไม่เอาพูดไม่ได้ประเทศนี้มีตัว C นำหน้าแคนาดาเฮ้ยเกือบคาโมประเทศบ้าอะไรคาโมอะไรอ่ะมันคือประเทศอะไรอ่ะกัมพูชียะนะอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้ไม้แขวนเนี่ยคุ้นไหมมันเคยใช้มาก่อนเหมือนเคยใช้มาก่อนใช่ไหมทำไมมีไม้แขวนมาอยู่ตรงนี้อีกล่ะคือห้องพี่เมย์นี่แขวนเสื้อเหรอใช่บางทีเนี่ยเราอยู่ในห้องเราก็แบบเสื้อผ้าบางทีทดลองเนี่ยสิ่งของไม่เปียกเพื่อที่ทำให้เราก็ต้องมาตากเพราะฉะนั้นเราก็มีไม้แขวนถ้ามันไม่ตากแดดอ่ะไม่ผิดไม่ต้องเหตุผลไม่ต้องเสียงหลงไม่รู้เหมือนกันอ่ะเรามีวิธีการที่จะทำให้การเก็บแว่นง่ายขึ้นบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยเขาวางไว้บนโต๊ะหรือว่าวางไว้บนชั้นวางของเนี่ยบางครั้งคนที่เขาไม่รู้เนี่ยเขาก็จะเอาของมาทับนะหรือบางทีเราวางไว้อย่างเงี้ยเขามานั่งทับกันอาจจะทำให้แว่นพังได้เสียหายได้นะต้องไปนั่งซ่อมมันอีกเพราะฉะนั้นไม้แขวนเสื้อคือสิ่งที่ทำให้
ชีวิตของคุณง่ายขึ้นฮะนี่อย่างงี้ฮะน้องมาตอยแขวนไปอย่างงี้เก็บนี่คือไม้ตากแว่นไม้ตากแว่นแล้วมันง่ายด้วยมันไม่หล่นง่ายๆบางทีเนี่ยเราแขวนไว้อ่ะแขวนได้3อันเลยแขวนกี่อันก็ได้จนกว่ามันลาวมันจะเต็มอ่ะนะครับหรือบางทีเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยสอนไปวิธีการแขวนเข็มขัดเอามาแขวนรวมกันก็ได้เป็นมุมนึงที่มีพวกแอคเซสซอรีที่เราใส่เนี่ยแต่ทำไมไม่แขวนอันนี้ไม่สวยเลยอ่ะเราสามารถไปซื้อได้ไม่แขวนแบบแนวๆแบบซื้อไหมแบบหลุยส์ Chanel Chanel Calvin Klein เอ้ย Ferragamo มีเรื่องอะไรไม่รู้เหมือนกันตามมาไปช้อปปิ้งกันดีกว่า